ชัยริชุพันธ์ค่ะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ได้เปิดเผยนะคะว่าในขณะนี้กรท.ได้มีการพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยที่มาส.ส.จบแล้วแต่ยังขาดรายละเอียดบางส่วนอาทิเช่นจำนวนของส.ส.เบื้องต้นเนี่ยจำนวนส.ส.จะมีไม่เกิน500คนส่วนเหตุผลที่จะใช้จำนวนดังกล่าวเพราะว่าเป็นหลักที่คุ้นเคยกันมาแล้วส่วนจะจัดส่วนระหว่างส.ส.เขตแล้วก็บัญชีรายชื่อเท่าไหร่นั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาสำหรับกรณีการพิจารณาเรื่องระบบเลือกตั้งและการกำกับไม่ให้พรรคใหญ่ส่งพรรคตัวแทนหรือว่าพรรคนอมินีลงเลือกตั้งเพื่อหวังได้คะแนนจำนวนมากนั้นยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเช่นเดียวกันนะคะว่าจะอุดช่องโหว่ตรงนี้ยังไงขณะที่ข้อวิตกในกรณีการส่งพรรคเล็กลงสมัครในเขตเลือกตั้งในเขตเดียวกับพรรคใหญ่ที่จะไม่มีคู่แข่งจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้สมัครของพรรคจะได้รับเลือกตั้งบางครั้งประชาชนอาจจะเลือกพรรคอื่นที่ไม่ใช่พรรคนอมินีก็ได้ประเด็นดังกล่าวกรท.เชื่ออาจทำได้หากให้ประชาชนเข้าแถวแล้วตัดตอนเสียงที่คิดว่าจะได้เป็นส.ส.จำนวนเท่านั้นแต่หากจับไม่ได้ก็ต้องยกประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองนั้นไปฟังเสียงจะมีชัยค่ะมาสสจบแล้วแต่ว่าสวยังถ้าที่มาของสสเนี่ยมันจะพ่วงกับระบบเลือกตั้งก็สสก็ต้องมาจากการเลือกตั้งอาจารย์เมื่อวานไม่ได้แต่งตั้งเมื่อวานที่พูดค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นนอมินีพรรคการเมืองเนี่ยค่ะอาจารย์เมื่อวานที่เราคุยกันเรามีทางออกหรือยังคะว่าเราจะวางกติกายังไงยังนึกไม่ออกว่าไอ้ที่บอกว่าจะตั้งนอมินีเนี่ยจะตั้งพรรคนอมินีตั้งยังไงจะแตกต่างไปจากไอ้ที่เดิมๆที่เคยตั้งกันหรือเปล่าก็กำลังฟังอยู่ก็รอจากพวกคุณน่ะพวกคุณเป็นคนเลสปัญหานี้เช่นสมมติว่าคุณกับผมแข่งกันใช่ไหมคุณแน่ใจว่าคุณชนะใช่ไหมคุณก็เลยเอาอีกคนหนึ่งใส่ส่งลงไปก็จะได้แบ่งคะแนนกับคุณพอแบ่งกันเสร็จแล้วผมเลยกลายเป็นผู้ชนะก็ได้พวกคุณไปล้อเล่นอย่างนั้นเว้นแต่คุณสามารถเอาประชาชนเข้าแถวแล้วตัดตอนเลยว่าเฮ้ยนี่พอแล้วบุกหัวให้คนนี้ถ้าทำอย่างนั้นได้เราก็แล้วถ้าจับไม่ได้นะก็ต้องยกให้เขาไปเลยนอกจากนี้นายมีชัยก็ได้บอกด้วยนะคะว่าเวลานี้เนี่ยพรรคการเมืองทยอยส่งความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญให้กรท.บ้างแล้วแต่ตนเนี่ยยังไม่เห็นรายละเอียดหากได้รับแล้วก็จะนำมาพิจารณาส่วนกรณีที่บางความเห็นขัดแย้งต่อระบบเลือกตั้งที่กรท.พิจารณานั้นต้องนำมาพิจารณาด้วยหากประเด็นใดยังไม่เข้าใจต้องอธิบายให้เข้าใจส่วนความเห็นของครม.และคสช.ขณะนี้ยังไม่มีเข้ามาโดยการรับฟังความเห็นนั้นจะต้องเปิดกว้างอย่างเท่ากันจะไม่ถามเฉพาะประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนื่องจากกังวลว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจที่ไขว้เขวว่าเสนอเรื่องอื่นไม่ได้ก็พรรคการเมืองทยอยส่งแล้วนะคะครม.คสช.ยังไม่ส่งจริงๆแล้วก็ชัดอยู่แล้วนะคะครม.คสช.ต้องการอะไรดูมาตรา35เอาก็แล้วกันแต่ประเด็นพรรคการเมืองที่ส่งความเห็นเนี่ยค่ะที่บางความเห็นขัดแย้งต่อระบบเลือกตั้งที่กรท.พิจารณานายมีชัยบอกต้องนำมาพิจารณาด้วยที่นำมาพิจารณาเนี่ยไม่ใช่จะปรับแก้นะคะว่าไม่เอาระบบนี้ไม่เอาแบบนี้แต่จะพิจารณาโดยอธิบายให้เข้าใจนี่คือการพิจารณานะคะหลายคนเกาหัวแล้วบอกแล้วจะฟังทำไมก็ยังไม่เข้าใจก็อธิบายจนกว่าจะเข้าใจอะค่ะแล้วก็เข้าใจว่าเนี่ยฉันใช้ระบบแบบนี้มันจะดีทุกคะแนนเสียงมีความหมายส่วนประเด็นเรื่องจำนวนส.ส.ก็บอกว่าไม่เกิน500คนคำว่าไม่เกินนี่ตั้งแต่1คนไปจนถึง499คิดได้หมดเลยนะฮะบอกแล้วทำไมถึงใช้สูตรนี้อ๋อที่ใช้500เนี่ยเพราะว่าเป็นหลักที่คุ้นเคยกันมาแล้วนะฮะแต่ว่าจะเป็นเขตเท่าไหร่บัญชีรายชื่อเท่าไหร่เนี่ยยังไม่คิดมันอาจจะซับซ้อนมากนะฮะก็เลยยังไม่ได้คิดจำนวนนะเขาคุ้นเคยจะถูกต้องแล้วแล้วก็ระบบเขตกับระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาคุ้นเคยจริงๆแต่ว่ารูปแบบอะค่ะเกี่ยวกับการคำนวณเนี่ยมันไม่เคยมีประเทศไหนเขาทำกันมันไม่คุ้นตรงนี้มันไม่คุ้นคือแยกบัตร2ใบซ้ายในประชาชนเนี่ยคุ้นเคยตัดสินใจง่ายจะเลือกพรรคไหนจะเลือกคนไหนไอเอามารวมไว้ในใบเดียวอย่างที่ดิฉันบอกว่าดิฉันเข้าคูหาดิฉันยังทะเลาะกับตัวเองไม่เสร็จเลยนะคะว่าจะเลือก
คนที่เราอยากจะเลือกแต่มันเป็นพรรคเดียวกันปุ๊บอ้าวงี้เราก็เสียที่นั่งบัญชีรายชื่อของพรรคก็เสร็จคิดไม่ตกนะคะก่อนหน้านี้เห็นโฆษกเคยออกมาแถลงนะคะว่าสัดส่วนเนี่ยอาจจะ1ใน3 1ต่อ3 1ต่อ3นะคะสำหรับแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อแล้วในกรณีพรรคโนมินีดิฉันห่วงอะไรรู้ไหมคะเพราะประวัติศาสตร์ทางการเมืองมันเคยมีมาแล้วที่ทางด้านของนายมีชัยบอกว่าถ้าจับได้นะว่าเป็นการทุจริตโดยการตั้งพรรคโนมินีขึ้นมาเพื่อที่จะเอาคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะตัดสิทธิ์ถูกไหมตลอดชีวิตเออแล้วดิฉันกลัวอะไรรู้ไหมคะกลัวว่าจะมีพรรคโนมินีปลอมที่ไปเป็นพยานเท็จว่าถูกพรรคเนี้ยจ้างขึ้นมาโดยมันมีพรรคคู่แข่งพรรคหนึ่งจ้างให้ทำแบบนั้นแล้วตั้งหลายปีกว่าจะออกมาเปิดเผยเพราะว่ารอเงินไงฮะนั่นแหละเงินจ่ายไม่ครบสักทีนั่นแหละเบี้ยวเงินกันก็เลยออกมาแฉกันศาลยกฟ้องด้วยมั้ยคะมันจะมีอยู่2เคส111กับ109เคส111เนี่ยเห็นว่าในทางที่สุดลงเลือกตั้งศาลยกฟ้องแล้วทางคุณรายการเนี่ยบอกเลยว่าคนนั้นน่ะไม่ผิดแล้วแล้วคนที่โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าความผิดมันยังคงติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้และยังคงมีความพยายามที่จะกีดกันในทางการเมืองอีกนั่นแหละแล้วก็ชะตากรรมทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ยพลังประชาชนก็โดนไปในกรณีเอ๊มีการจ้างวานให้พรรคเล็กลงเลือกตั้งอย่างนี้ดูเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะอย่างนี้นี่สกัดกันแบบโอ้โหขาดขาขาดแข้งกันเยอะเลยทีเดียวนะคะปัญหามีเยอะมากเลยมองไปมีแต่ปัญหาแต่บอกว่าเป็นการเข้ามาแก้ปัญหาตัวอย่างที่คุณอนุรุทัยยกมาพูดมาสักครู่เนี้ยจริงๆควรจะเอามาวิเคราะห์แล้วก็ไปแก้ไขนะเพราะนั่นเป็นอีกหนึ่งเป็นตัวอย่างของนักการเมืองเลวค่ะทั้งมาดีๆก็ไม่ทำกันนะคะนั่นแหละเล่นโสกโปรกเดี๋ยวอ่อนแอเดี๋ยวก็เอามาเข้มแข็งเดี๋ยวก็เอามาผสมกันนะคะทีนี้มาดูมุมมองของอีกคนหนึ่งอย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่เข้าเบรกมานะคะก็คือบุคคลคนนี้เคยเป็นหนึ่งในแม่น้ำ5สายด้วยนะคะแล้วก็พ้นตำแหน่งกันไปหลังจากที่รัฐธรรมนูญนั้นถูกคว่ำนะคะบุคคลคนนี้นะคะก็เคยต่อต้านเกี่ยวกับนายกคนนอกมาแล้วพอมาในรอบนี้นะคะก็โผล่ออกมาอีกเกี่ยวกับระบบการเลือกตั้งแบบใหม่นะคะนายสมบัติธำรงธัญวงศ์ค่ะอดีตประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นะคะได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวานนี้นะคะแสดงถึงความเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งระบบจัดสรรปันส่วนผสมนะคะว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.ได้แถลงว่าระบบนี้จุดเด่นคือจะทำไม่ให้เสียงจะไม่มีเสียงตกน้ำแต่เป็นการแถลงที่ยังไม่เห็นภาพทั้งระบบเพราะยังไม่บอกว่าจะกำหนดให้มีส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างละเท่าไหร่ทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาพรวมได้ว่าจะมีความเหมาะสมอย่างไรกับสภาพสังคมไทยแต่เห็นปัญหาเบื้องต้นหลายประการคือการนำเฉพาะคะแนนของผู้สมัครส.ส.ที่แพ้มาเป็นคะแนนวัดความนิยมของพรรคว่าพรรคใดจะได้ส.ส.มากหรือน้อยเป็นการบิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างชัดเจนเพราะคะแนนของประชาชนที่เลือกผู้ชนะจากส.ส.เขตจะถูกตัดทิ้งไปไม่นำมาคำนวณเป็นคะแนนนิยมของพรรคที่ส.ส.เขตได้รับการเลือกตั้งกรณีนี้ก็เท่ากับว่าส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นตัวแทนของผู้แพ้ในเขตเลือกตั้งเท่านั้นไม่ใช่ตัวแทนจากเจตนารมณ์ของประชาชนที่นิยมพรรคการเมืองการเลือกตั้งส.ส.เขตประชาชนอาจจะมีเหตุผลแตกต่างกันบางส่วนอาจเลือกเพราะนิยมตัวบุคคลไม่ได้นิยมพรรคแต่บางส่วนอาจนิยมพรรคไม่ว่าพรรคจะส่งใครมาก็เลือกดังนั้นวิธีการที่กรท.เรียกว่าระบบการจัดสรรปันส่วนผสมจึงไม่สะท้อนเจตนารมณ์ในการเลือกตั้งของประชาชนและที่สำคัญคือไม่สะท้อนหลักความเที่ยงธรรมในระบอบประชาธิปไตยพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเรื่องสองเรื่องนี้นำมาผสมกันไม่ได้เหมือนน้ำกับน้ำมันนายสมบัติยังระบุอีกด้วยนะคะว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งมีลักษณะเฉพาะหลายประการไม่เชื่อลองไปถามกกต.ดูมีหลักฐานประจักษ์ยืนยันชัดเจนว่าการจัดการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวทำให้การซื้อเสียงนั้นรุนแรงและได้ผลที่สุดการซื้อเสียงไม่ได้ซื้อเฉพาะคนชนะคนแพ้ก็ซื้อด้วยเหมือนกันแต่ซื้อสู้ไม่ได้ดังนั้นการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนจึงไม่ช่วยให้ลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่อย่างใดเลยนอกจากนี้ระบบนี้ยังคงมีปัญหาในทางปฏิบัติเพราะมีโอกาสที่ผู้สมัครส.ส.เขตจะถูกใบเหลืองหรือใบแดงทำให้ยังไม่มีผู้ชนะผู้แพ้ที่แน่นอนทำให้ไม่สามารถประกาศส.ส.บัญชีรายชื่อได้นี่ก็น่าสนใจนะคะและถ้าส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นเขตประเทศก็จะทำให้ประกาศส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ได้เลย
คงต้องติดตามต่อไปว่าจะกำหนดให้มีส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวนเท่าไหร่ถ้ากำหนดให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดรัฐบาลผสมที่มีความอ่อนแอได้ง่ายซึ่งจะทำให้การเมืองไทยไม่มีเสถียรภาพเหมือนในอดีตนะฮะพูดหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะท้ายๆนี่อันนี้ก็น่าสนใจก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้ายังคงมีระบบแบบนี้อยู่นะคะโอกาสที่ผู้สมัครส.ส.เขตจะถูกใบเหลืองหรือว่าใบแดงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์กันเป็นไปได้กันทั้งนั้นก็จะทำให้ยังไม่มีผู้ชนะผู้แพ้ที่แน่นอนแล้วก็ไม่สามารถที่จะประกาศส.ส.บัญชีรายชื่อได้ด้วยเออก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่อาจารย์สมบัติมองเห็นนะคะมาที่ปัญหาที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะคะเรื่องพรรคโนมินีนี่แหละนะคะซึ่งไอการเลือกตั้งจัดสรรผสมเนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยนะคะส่วนหนึ่งของผู้ที่เข้าไปคิดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยอาจารย์เจตทุนวณิกนะคะเขาคิดเรื่องพรรคโนมินีเหมือนกันแต่เขาคิดแบบกลับหัวกันกับเราเลยนะคะคือเขามองว่าไอ้บัตร2ใบนั่นแหละจะมีพรรคโนมินีนะคะไอ้บัตรใบเดียวเนี่ยอันนี้แก้ปัญหาเลยพรรคโนมินีนะคะซึ่งถ้ามันแก้ปัญหาก็ไม่ต้องไปหาวิธีอุดรั่วนี่คะแต่คุณมีชัยไม่ได้พูดแบบนั้นลองมาดูนะคะรายละเอียดเขาว่ายังไงกันนายเจตโทนะวันนี้ค่ะคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะกล่าวถึงกรณีข้อกังวลเรื่องการตั้งพรรคโนมินีเนื่องจากการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมโดยบอกว่าการที่ให้กาบัตรเลือกตั้ง1ใบความเป็นโนมินีจะเกิดอันตรายมากกว่าการกาบัตรเลือกตั้ง2ใบเพราะหากพรรคใหญ่ได้ส.ส.เขตเลือกตั้งแล้วจะไม่ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อต้องส่งพรรคการเมืองอื่นเป็นโนมินีเพื่อให้ได้คะแนนนิยมมากพอที่จะไปคำนวณในแบบบัญชีรายชื่อเช่นพรรคการเมืองใหญ่เชื่อว่าจะได้แน่ในภูมิภาค A ขณะที่ภูมิภาค B นั้นพรรคการเมืองใหญ่รู้ตัวว่าได้คะแนนน้อยจึงส่งพรรคการเมืองโนมินีไปลงในภูมิภาค B เพื่อให้ตัดคะแนนพรรคใหญ่ในภูมิภาค B หากในภูมิภาค B พรรคโนมินีได้คะแนนนิยมและนำไปคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อได้จำนวน5คนเอามารวมกับพรรคการเมืองใหญ่ได้แต่การตัดสินใจด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสมนั้นการตัดสินใจให้คะแนนของประชาชนจะทำได้เพียงครั้งเดียวคือจะกาให้พรรคใหญ่หรือกาให้พรรคเล็กต้องตัดสินใจให้ชัดเจนเพราะหากให้คะแนนกับผู้สมัครของพรรคใหญ่ผู้สมัครของพรรคเล็กจะไม่ได้คะแนนหรือหากให้คะแนนผู้สมัครของพรรคเล็กผู้สมัครของพรรคใหญ่จะไม่ได้คะแนนตรงนั้นดังนั้นวิธีจึงเป็นวิธีที่เสี่ยงของการส่งโนมินีลงรับเลือกตั้งและหากทำจริงเป็นไปได้ยากสรุปว่าวิธีนี้นะคะจึงเป็นวิธีที่เสี่ยงของการที่จะส่งโนมินีเนี่ยลงรับเลือกตั้งและถ้าทำเนี่ยก็เป็นไปได้ยากด้วยบอกมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะว่าสุดท้ายจะเคาะกันออกมายังไงแล้ววิธีที่จะมาอุดรู้ว่าเรื่องพรรคโนมินีเนี่ยจะออกมาแบบไหนเนี่ยนะคะทีนี้มาดูกปปส.กันบ้างนะคะ คืออย่างหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกเห็นด้วยในหลักการแต่ว่าก็ไม่เห็นด้วยนะคะคือถ้ามาฟังเหตุผลดีๆแล้วเขาไม่ได้เห็นด้วยกับระบบนี้แต่กปปส.โดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยค่ะออกมาบอกว่าเท่าที่ดูเนี่ยเป็นเพียงหลักการคร่าวๆนะคะว่าต้องการเคารพทุกเสียงของประชาชนไม่ให้คะแนนเสียงเนี่ยต้องสูญเปล่าส่วนรายละเอียดที่ทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยออกมาขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะน่าจะเป็นการโยนหินถามทางเพื่อให้เกิดการวิจารณ์ถึงข้อดีข้อเสียส่วนตัวบอกไม่ติดใจเรื่องระบบการเลือกตั้งแต่หลักใหญ่ของกปปส.คือต้องไม่ทำให้เกิดเผด็จการรัฐสภาจะต้องไม่ทำให้พรรคการเมืองเป็นพรรคที่ถูกกลุ่มทุนเข้ามายึดกุมและชี้นำส.ส.ได้ที่สำคัญที่สุดค่ะคือการจัดการกับปัญหาการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงซึ่งถือว่าสำคัญกว่าระบบการเลือกตั้งและทางกปปส.เตรียมนำเสนอทั้งหมดนะคะยื่นให้กับทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญภายในสัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นถ้ามาดูสิ่งที่ทางคุณสาธิตบอกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดก็คือการทุจริตการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเพราะฉะนั้นระบบเลือกตั้งแบบนี้ก็ไม่ตอบโจทย์นะคะเพราะอาจารย์สมบัติบอกว่ามันไม่ได้ลดการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเลยค่ะมาดูกันที่